ดูท่าแล้วเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆแล้วค่อนข้างจะเรื่องใหญ่พอสมควรหลังจากเมื่อวานนี้คุณประวินเนี่ยได้ออกในรายการ South Stand Live นะครับพูดถึงทุกประเด็นของ BG ตั้งแต่เรื่องสนามเรื่อง Academy อนาคตเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการแยกทางกับดิโอโก้หลุยซานโตผ่านมา1วันวันนี้ดิโอโก้เดือดกลับครับบอกสโมสรควรละอายบ้างรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันเต็มๆนะครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับใหม่ Granny Plus Almond คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษไม่เติมน้ำตาล2รสชาติแครนเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียง20บาทเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ถึงท็อปิกนี้หลังจากจบด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนว่านาทีนี้เนี่ยวงการฟุตบอลไทยนะครับนอกจากลุงเนเนี่ยก็มีคุณปิ๊บเนี่ยแหละครับคุณประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมนะฮะที่แฟนบอลเนี่ยต้องตั้งตารอฟังการสัมภาษณ์ทุกครั้งว่าจะมีประเด็นอะไรสำคัญล่าสุดเมื่อวานนี้ใน The South Stand Live นะครับคุณประวินก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งในรอบครึ่งปีนะครับซึ่งในการสัมภาษณ์รอบนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นที่แฟนบอลของ BG แล้วก็แฟนบอลทีมอื่นหายคาใจกันไปได้ประเด็นแรกเนี่ยที่หลายๆคนอยากรู้เนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินใจปลดโค้ชเทกุนะครับหลักๆ ก็บอกว่าเป็นเรื่องของวิถีฟุตบอลแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวว่าผลงานไม่เป็นตามเป้าส่วนสาเหตุที่เลือกที่จะปลดตั้งแต่เล็กแรกเนี่ยเพราะว่าไม่อยากยื้อให้ทำทีมจนจบฤดูกาลนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2020ที่ BG ได้แชมป์เนี่ยตอนนั้น BG ก็เลือกวิธีการทำทีมแบบฉาบฉวยคือเน้นซื้อนักเตะอายุเยอะมีประสบการณ์ซึ่งทีมก็คิดว่าภายใน2ปีเนี่ยนักเตะจากทีมชุดแชมป์เนี่ยน่าจะยังประคองทีมได้อยู่และในปีที่3เนี่ยก็ถึงเวลาปรับโครงสร้างทีมนะครับแต่เมื่อผลงานไม่ได้ตามเป้าก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับส่วนการเลือกแมตต์สมิธเนี่ยเข้ามารับงานโค้ชนะครับเป็นเพราะว่าถ้ายังเลือกโค้ชแบบเดิมเลือกคนมีประสบการณ์สูงก็มักจะเลือกซื้อนักเตะที่เพื่อความสำเร็จระยะสั้นนะครับผลลัพธ์ก็จะวนอยู่ที่เดิมทีมจึงย้อนกลับไปใช้เว DNA ของสโมสรด้วยการเอาโค้ชหรือนักเตะเก่าๆที่รู้จักวัฒนธรรมสโมสรเข้ามานะครับผมเพื่อตอบสนองกับเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย BG เขามีนักเตะในสังกัดที่ไม่นับเด็กจาก Academy เนี่ยถึง100คนเลยนะครับโดยแบ่งเป็นในสังกัด BG เนี่ยประมาณ30แล้วก็นักเตะที่ถูกปล่อยยืมไปอีก70ซึ่งนักเตะที่ถูกปล่อยยืมจริงๆก็ยังมีอนาคตนะครับแต่ที่ผ่านมาทีไม่มีโอกาสได้ใช้งานเพราะว่าโค้ชเนี่ยที่มีประสบการณ์ก็มักจะเลือกแต่นักเตะเก่งๆซื้อแต่นักเตะเก่งๆเข้ามาเพื่อประสบความสำเร็จไม่กล้าที่จะใช้เด็กพร้อมยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าอย่างเทกุเนี่ยก็มักจะเลือกใช้แต่นักเตะทีมชาติโดยไม่ยอมโรเตชันที่จะใช้นักเตะคนอื่นๆที่มีอยู่อ้าวก็เป็นประเด็นกันไปประเด็นต่อมาที่เป็นดราม่าเรื่องของการโละนักเตะเกือบครึ่งทีมนะครับคุณประวินก็บอกว่า 95% ของที่ปล่อยไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือนักเตะในตำแหน่งโรเตชันไม่ได้เป็นตัวหลักมีแค่ในรายของวรชิตกับปฐมพลที่เป็นตัวหลักซึ่งหาก BG เลือกจะเก็บนักเตะกลุ่มนี้เอาไว้เนี่ยก็อาจจะได้ลงน้อยเพราะว่าไม่เข้ากับระบบใหม่ดังนั้นการปล่อยยืมเนี่ยเพื่อให้นักเตะได้ลงเล่นเนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีกว่านะครับส่วนนโยบายใหม่ของทีมหลังจากที่จะซื้อแค่เพราะโค้ชอยากได้เนี่ยแต่จะซื้อในตำแหน่งที่ขาดจริงๆเนี่ยรวมถึงนโยบายก็คือการปรับค่าเฉลี่ยอายุนักเตะให้ทีมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนักเตะลดลงนะครับผมโดยคุณประวินก็ยืนยันว่าอย่างวิกเตอร์ก็ยากที่จะได้กลับมาอังเดรสตูนเยสก็จะอยู่กับทีมจนหมดสัญญาพี่มุ้ยเนี่ยอยู่กับทีมยาวๆแล้วก็คนสุดท้ายอย่างพี่ตังเนี่ยคุณประวินก็ตอบแบบปลายเปิดนะครับว่าอยู่แต่อยู่ยาวไหมเนี่ยอยู่ที่สหรัฐว่าแฮปปี้กับ BG หรือเปล่าอืมนะฮะส่วนความคืบหน้าของสนามใหม่หน่อยละกันนะครับก่อนเป็นเรื่องราวของดิโอโก้ก็อาจจะมีข่าวร้ายกึ่งๆเป็นข่าวดีเพราะว่า BG ตัดสินใจที่จะไม่ทำสนามใหม่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยพูดไปเนื่องจากค่าใช้จ่ายเมื่อตีมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันล้านครับแล้วยังไม่รวมกับเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ที่จะต้องทำใหม่ด้วยแต่ข่าวดีก็คือล่าสุดเนี่ยเจรจาซื้อที่ดินนะครับฝั่งตรงข้ามที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่3ฝั่งฝั่งที่ติดไปแล้วมันเป็นที่ของคนอื่นเนี่ยเจรจาได้แล้วนะครับจะซื้อขายเสร็จภายในกลางปีนี้แล้วก็จะมีการเริ่มสร้างอัฒจันทร์ฝั่ง E นะครับรองรับความจุได้อีก 5,000 ที่นั่งซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเล็ก2ของปีหน้านะครับผมส่วนช้าที่สุดก็คือฤดูกาล 2024/25 เลยสุดท้ายครับนี่เป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้ครับคือเรื่องของการยกเลิกสัญญากับดิโอโก้ไปฟังฝั่งของคุณประวินก่อนนะครับคุณประวินบอกว่ารู้สึกเศร้าแล้วก็เสียดายเพราะว่าอยากให้ดิโอโก้ได้อยู่จนหมดสัญญาเพื่อบอกลาแฟนบอลในสุดท้ายนะครับ
จบแบบสวยๆซึ่งก็ตรงกับที่ดิโอโก้เคยให้ข้อมูลนี้กับทางตูดูบันไทยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลนของเขาคือจบฤดูกาลเขาก็จะแขวนสตาร์ทแล้วอยากเล่นให้จบอย่างสวยๆนะครับโดยทางดิโอโก้เนี่ยก็เป็นฝ่ายบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการยกเลิกสัญญาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชไปแล้วนะครับดิโอโก้ก็บอกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขากับโค้ชเทกุแต่เป็นตัวเขากับเพื่อนร่วมทีมเพราะสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นและเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยคงรับไม่ได้นะครับซึ่งทางคุณประวินเนี่ยก็ช่วยกล่อมนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยคงรับได้ดิโอโก้ก็ยังยืนกรานว่าเขาเป็นนักฟุตบอลมานานเขารู้ว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเพื่อนจะรับได้หรือรับไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะรู้ดีจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจแยกทางกันไปทีนี้เนี่ยหลังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณประวินเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าก่อนคงไม่มีอะไรมั้งนะครับสุดท้ายวันนี้เนี่ยหลังจากบทสัมภาษณ์ถูกตีแผลออกไปเป็นข่าวเป็นยาวอะไรกันไปนะครับดิโอโก้หรือซานโตได้มีการเคลื่อนไหวนะครับรีแอคชั่นทางเพจ U Football U Football เนี่ยก็ได้พูดถึงที่มาที่ไปของการยกเลิกสัญญาของคุณประวินกับดิโอโก้นี่แหละดิโอโก้เนี่ยนะฮะก็ไปคอมเมนต์ใต้เพจนะครับอย่างที่ภาพที่ทุกคนเห็นเลยครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าสโมสรเนี่ยควรอายละอายกับสิ่งที่ทำกับผมพวกเขาควรมีความเคารพต่อแฟนให้มากวันนี้ผู้คนเนี่ยไม่รู้ 10% ของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสโมสรเพื่อประโยชน์ของฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยคุณควรจะโปร่งใสมากกว่านี้โอ้โหไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรยิ่งกว่าคำว่าเดือดซะอีกนะครับก็นั่นก็เป็น2มุมที่เกิดขึ้นหลังจากมีการพูดถึงประเด็นการแยกทางกันของดิโอโก้กับ BG ปทุมงานนี้เนี่ยแฟนๆจะมองยังไงเรื่องราวความจริงข้างหลังจะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าอะไรคือทำให้สิ่งที่ดิโอโก้นั้นเดือดขนาดนี้และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเลื่อนมาคอมเมนต์ความเห็นของคุณถึงประเด็นนี้กันและติดตามทุกคอนเทนต์ของตูดูบอลไทยได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ